ฟังค่ะ你在这里工作多长时间了แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคะกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI ขอเชิญที่ www.thai.cri.cn วันนี้ดิฉันอินทนินปลดเปลื้องและคุณโจชื่อต้องลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียนใจเจียนค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนอย่างที่เราเคยบอกกันตลอดมานะครับว่าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หนึ่งสิ่งที่จะต้องมาควบคู่กันแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือปัญหาด้านข่าวปลอมนั่นเองนะครับโดยคุณพุทธิพงศ์บุญการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้รายงานว่าได้นำเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติหมายสารตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในการปล่อยข่าวปลอมนะครับเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาจำนวน6จุดนะครับตั้งแต่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรา1จุดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี2จุดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี1จุดจังหวัดสมุทรปราการ1จุดและจังหวัดปทุมธานีอีก1จุดเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ที่โพสต์ข่าวปลอมได้แล้วนะครับทั้งหมด4รายโดยทั้ง4รายนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำการตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังถ้าข่าวที่ถูกแชร์ออกไปนะครับไม่เป็นความจริงไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายในวงแคบนะครับแต่จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวการลงทุนสิ่งนี้นะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเวลาสั้นและจะสะท้อนถึงรายรับเศรษฐกิจของประเทศด้วยในข่าวปลอมนะครับจะต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ในการที่จะปราบปรามให้หมดแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการที่จะส่งต่อมายังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันต่อไปซึ่งจะพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกรายสำหรับผู้ที่โพสต์ข่าวปลอมด้วยนะครับคุณศิวัตราครับค่ะมากันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะคุณนันทพงศ์ผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงไม่ปลอมแน่นอนค่ะซอฟต์แวร์ทำงานจากที่บ้านในจีนนะคะตอนนี้มีผู้ใช้เกิน10ล้านรายในช่วงไวรัสแพร่ระบาดค่ะวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นวันที่ครบรอบ1สัปดาห์ของการเปิดงานวันแรกหลังจากหยุดเทศกาลตรุษจีนแต่ดูเหมือนว่ามีคนจีนจำนวนมากเลยค่ะที่ยังไม่ได้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำให้อัตราการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานออนไลน์เพิ่มขึ้นไปเป็นจำนวนมากค่ะทั้ง WeChat Work Tencent Meeting นะคะ Alibaba Ting Talk นะคะแล้วก็ Huawei Kawii Link เนี่ยนะคะต่างเริ่มแนะนำคู่มือการทำงานทางไกลออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องทำงานที่บ้านนะคะจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาพบว่าในวันแรกของการกลับมาทำงานหลังวันหยุดตรุษจีนนะคะมีกว่า10ล้านองค์กรอันนี้องค์กรนะคะที่ใช้ในการทำงานทางไกลผ่านระบบออนไลน์ของ TingTalk ค่ะองค์กรที่ใช้บริการ WeChat Enterprise Account นะคะก็มีจำนวนสูงถึงหลายล้าน Account เลยค่ะในขณะที่ผู้ใช้ส่วนบุคคลก็มีจำนวนเลยไปถึงหลัก10ล้าน Account เลยทีเดียวนะคะโดยคาดว่าหลังจากวิกฤตในครั้งนี้ผ่านไปอัตราการใช้งานของโปรแกรมการทำงานทางไกลน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอีกหลายองค์กรค่ะซึ่งมาจากประสบการณ์ดีๆในช่วงนี้แล้วค่ะคุณณัฐพงศ์รู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในขณะนี้ด้วยครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนในวันนี้คุณศิวัตราสินพัสุธาดลจากสถานีวิทยุ CI กรุงปักกิ่งและผมนันพงษ์ม่วงพินจากสถานีวิทยุจุฬาขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไวพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตนะครับก็มาจัดรายการวิทยุเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในเย็นวันศุกร์เดินทางกลับบ้านกันนะครับเวลาประมาณ 4:30 ถึง 5:00 นนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับแม้ว่าเสียงจะไม่ค่อยดีนะครับป่วยกันอีกแล้วนะผมป่วยง่ายอยู่เลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่เป็นโคโรนาไวรัสนะครับอย่าเพิ่งกลัวกันนะครับนะอาจจะเป็นหวัดตามฤดูกาลทำนองนั้นครับแต่ว่านี่คือดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นรายการสดนะครับฉะนั้นเกิดจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับที่เบอร์02
02-218-5375-9ถึง7ครับทดดี02-218-3975-7022183975-7นะครับไม่ค่อยมีใครโทรเข้ามาหรอกครับแล้วก็สามารถจะคุยทาง Facebook Live ได้นะครับที่ Facebook เจษดาเด่นดวงไพพันธ์นะครับ JESADA แล้วก็ตัว Ddog เด่นดวงไพพันธ์นะครับโอเคมีเข้ามาหลายท่านแล้วเหมือนกันนะครับนะคุณหมอแมวพิรัตนะครับทักทายมาแล้วเย่มาแล้วครับนะครับคุณกราวิทสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสมชัยทักเรื่องงบ 3.2 ล้านบาทท่านอาจจะยากไปนิดนึงครับขอข้ามไปก่อนคุณไม่ใช่นักปราชญ์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณจัสตินสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณสุเกตสวัสดีครับพี่เอกสิทธิ์ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นหรอกพี่แต่ผมค่อนข้างเพียๆนะครับป่วยง่ายเนอะคนเราเนี่ยอายุมากแล้วก็เริ่มป่วยง่ายครับฉะนั้นท่านช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับจริงๆถ้าคนกรุงเทพอาจจะบอกว่าแหมดีขึ้นนะเพราะว่าอากาศในช่วงประมาณกลางๆมาถึงปลายสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะดีขึ้นในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะดีขึ้นต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่ากระแสลมเริ่มมาด้วยนะครับวันนี้ล้างรถแล้ววันนี้ผมล้างรถแล้วฉะนั้นเล็งๆนะครับอาจจะมีฝนตกก็ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่เราคงจะเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาก็คือเรื่องของเชื้อโคโรนาไวรัสใช่มั้ยครับยังคุยต่อเนื่องกันมานะครับทีนี้มาดูกันก่อนนิดนึงเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานเองนะครับจุฬาเพิ่งจัดงานไปเหมือนกันนะครับเราเพิ่งจัดงานจุฬาเสวนาไปนะครับซึ่งผมไปเป็นโมเดเลเตอร์เป็น MC พิธีกรในงานด้วยฉันก็เลยขอมาเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับแม้ว่ากระแสจะดีขึ้นบ้างในบางวันแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเป็นงานจุฬาเสวนาครั้งที่22เรื่องฝุ่น PM 2.5 แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับที่น่าสนใจคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จัดงานอย่างนี้เลยแหละปีแรกผมไม่ได้มาแต่ผมดูภาพข่าวเหมือนกันนะครับว่าจุฬาก็จัดนะครับแล้วก็มันเริ่มจากพวกผู้ใหญ่เขาบอกว่าผ่านไป1ปีแล้วมันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องมาจัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ประเด็นปัญหาคือต้องการเน้นว่าจะแก้อย่างไรให้ยั่งยืนนะครับซึ่งก็มีวิทยากรมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะทีเดียวจากเมื่อวานนะครับประเด็นคือเราจะแก้จริงจังไหมนะครับผมมีใครบ้างผมมีอาจารย์ศิริมานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ศิริมาปัญญาเมธีคุณอาจารย์อยู่วิศวะสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเกิดเราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ตั้งแต่2-3 ปีก่อนเนี่ยครับกลุ่มแรกๆที่พยายามจะพูดเรื่องนี้ก็คือกลุ่มวิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาเนี่ยแหละแล้วก็กลุ่มอาจารย์หลังศิริมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มหลักเลยในการให้ข้อมูลนะครับอาจารย์ก็พูดเรื่องว่ามันถึงจุดที่เราไม่ใช่มาแค่นั่งดูแค่ค่าแบบสมมติปีนี้ฮอตสปอตมีจุดไฟไหม้กี่จุดลดลงบ้างหรือยังจำนวนเพิ่มขึ้นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วมันควรต้องพูดว่าถึงเวลาที่เราต้องพูดรวมกันว่าเราต้องการอากาศสะอาดคลีนแอร์เพื่อการหายใจแล้วนะครับซึ่งมันน่าตกใจเนอะเราตอนเด็กๆมาเราก็ไม่เคยคิดว่าโตขึ้นมาพร้อมกับจะต้องมาซื้ออากาศหายใจกันอ่ะต้องลงทุนการซื้อเครื่องซื้อตัวกรองซื้อหน้ากากอะไรเงี้ยแล้วลูกหลานเราล่ะตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแค่ไหนที่ทำให้แล้วลูกหลานเราต้องโตมากับสังคมที่แบบคุณต้องอยู่รอดด้วยกันที่ซื้ออากาศหายใจกันแล้วหรือเนี้ยนะครับฉะนั้นอาจารย์เน้นว่าจริงๆเราคงต้องสร้างมุมมองที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันในสังคมนะครับได้รับอากาศสะอาดร่วมกันจัดการอากาศยังไงให้ยั่งยืนนะครับเราคงจะไม่สามารถมองแบบค่าดัชนีวิทยาศาสตร์ไปเพียวแบบเมื่อก่อนที่ว่ามันก็คือเรื่องของมลพิษในอากาศมีประกอบด้วยค่าอะไรกี่ตัวกี่ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ต้องมองว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรนะครับบางทีเจ้าภาพหลักที่ตอนนี้เป็นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมันครอบคลุมถึงปัญหาของชาติอย่างยื้อยังมันกลายเป็นปัญหาของสุขภาพของคนในชาติเนี่ยจริงจริงมันต้องมองในเชิงว่าสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่องของอากาศที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับนะทำยังไงให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันเข้ามาในการที่จะเข้ามาเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาที่ร่วมกันมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ใช่แค่รอรัฐทำเดี๋ยวรัฐก็ไม่สนใจทำแค่บางช่วงตามไฟไม่ฟางก็ไม่ถูกใช่ไหมครับเรามีอาจารย์อีกท่านคืออาจารย์คณิงนิดอาจารย์มาจากนิติศาสตร์จุฬาอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องกฎหมายว่ามันมีความผูกพันว่าไม่ใช่แค่เรามีสมมติเราทำกฎหมายมาสำหรับหนึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับมันเป็นปัญหาที่โครงสร้างนะปัญหาที่ใหญ่มากมันเกิดจากปัญหาของระบบทั้งระบบเลยเกี่ยวกับการทำงานของหลายกระทรวงหลายกระบวงกรมนะครับทำยังไงที่เราจะเกิดมีการออกกฎหมายที่เป็นลักษณะที่รีฟอร์มหรือปฏิรูปนะครับใช่ครับปฏิรูปกันนะนะพอดีอาจารย์อยู่เครือข่ายอากาศสะอาดนะครับหรือถ้าใครรู้จักชื่อ Thailand Can นะครับ CN Can นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เขาก็จะพูดถึงเรื่องว่าทำยังไงเกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมากขึ้นนะครับต่อไปอาจารย์มาโนดนะครับอาจารย์มาโนดมาจากที่สถาบันการขนส่งจุฬาอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขนส่งโดยเฉพาะฉะนั้นจริงๆแล้วปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ย
แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะกรุงเทพปริมณฑลก็แบบนึงเมืองใหญ่ก็แบบนึงต่างจังหวัดก็แบบนึงจังหวัดที่มีการเกษตรก็แบบนึงฉันปัญหามันแตกต่างกันนะเราจะบอกว่าเราทำคำสรุปมาอย่างพูดอย่างอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องมาตรการ12ข้อของรัฐบาลเอามานั่งดูจริงๆมันก็เป็นมาตรการสำหรับคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่ไม่ใช่สำหรับคนทั้งประเทศนี่ถ้าเราจะแก้ปัญหาเป็นยังไงคือถึงแม้ว่าเราบอกว่าจากการที่วิเคราะห์เนี่ยแต่ถึงแม้ว่าอากาศจะมีส่วนประกอบจากอย่างอื่นด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องฟ้ามันมีอากาศปิดคือหมายความว่าไม่ค่อยมีกระแสลมสุดท้ายกรุงเทพเราซึ่งเราเคยบอกว่าเออเราไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกเราไม่ได้เผาหญ้าไม่ได้เผาสารเคมีไม่ได้เผาโรงงานอุตสาหกรรมทำแบบนั้นทำไมเรามีฝุ่นเยอะได้ล่ะก็เพราะว่ามันกลับมาเกิดความจริงว่าเราก็สร้างฝุ่นจากการขนส่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาของเราคือมันต้องแก้กันหลายเรื่องมากเลยถ้าเรื่องขนส่งนะเรื่องของรถยนต์เองเรื่องของตัวน้ำมันเองมันต้องคู่กันไม่ใช่ทำแค่เรื่องเครื่องยนต์แต่น้ำมันไม่มาเอาเครื่องยนต์ยูโร4ตอนนี้4นะยูโร4ที่กำหนดอยู่แต่ว่าเป็น5เป็น6แต่น้ำมันมันคุณภาพไม่สูงพอเครื่องยนต์มาดีๆก็ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันว่าต้องทำคู่กันอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมาเก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรถประจำทางรถขอสมกเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็เพราะว่ารถเกินครึ่งน่ะนะครับที่เป็นรถที่อายุเกิน10ปีนะครับแล้วก็มีถึงอายุ20ปีก็มีฉะนั้นจริงๆแล้วรถก็เป็นส่วนที่เป็นปัญหาและถ้ามองถึงบรรดาของลักษณะของน้ำมันที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าก็เป็นน้ำมันดีเซลซะส่วนใหญ่ด้วยฉะนั้นทำยังไงที่เราจะกล้าปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ไหมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราสมมติเราซื้อรถยนต์เนี่ยครับยิ่งรถอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะราคาค่าต่อภาษีก็ยิ่งถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันกลับข้างใช่ไหมรถยิ่งเก่าลงมันก็ยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมีปัญหาทำยังไงเราจะเหมือนต่างประเทศที่เขาก็ส่งเสริมให้คนต้องมีรถใหม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าก็จะทำร้ายคนที่มีรถเก่าอย่างเดียวคือรถเก่าก็โอเคอย่างที่หนึ่งก็คือต้องบอกว่าภาษีมันต้องสูงขึ้นแหละเพื่อให้คนเริ่มชะลอในการใช้รถเก่าแต่ว่าในต่างประเทศจันบอกว่าสามารถจะเอารถเก่าเนี่ยไปแลกซื้อรถใหม่หรือไปทำยังไงให้มันมีมูลค่าขึ้นมาเพื่อที่คนจะได้มีแรงจูงใจการใช้รถใหม่ด้วยนะครับผมก็พูดถึงเรื่องระบบไฟฟ้าเองก็ต้องมีการเข้ามาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีแต่เครื่องยนต์สันดาปใช่ไหมครับเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าก็มีหลายส่วนนะครับจริงมีทั้งอาจารย์ธีรยุทธของคณะวิทยาศาสตร์ผมอาจารย์สุชาดาซึ่งรู้จักกันดีอาจารย์อยู่คณะเภสัชนะครับแล้วก็อาจารย์สรัญจากชั้นด้านของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมจุฬาขอโทษนะครับผมไม่ค่อยอากาศคอไม่ค่อยดีวันนี้ทุกคนก็จะพูดใครก็จะมีมุมมองต่างๆกันด้วยนะครับในเชิงการหาทางออกร่วมกันทั้งเรื่องของการที่เรามีโมเดลว่าจุฬาเราทำอะไรไปเยอะทีเดียวที่สิ่งแวดล้อมจุฬาดีขึ้นถ้าใครมาจุฬาแบบไม่ได้มาหลายๆปีจะเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยจุฬายังดูเขียวสดชื่นต้นไม้ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะเยอะเรามีการปลูกพื้นที่เพิ่มขึ้นเรามีรถที่เป็นไฟฟ้าวิ่งในจุฬาเยอะขึ้น เราส่งเสริมให้นักศึกษาไม่เอารถมาและใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนจะใช้การที่มีรถไฟฟ้าที่ว่าเป็นช่วยกันวิ่งแล้วก็ต้องไปจอดที่แต่คันจอดรถแทนทั้งในพื้นที่ในจุฬาเองเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่แต่การวัดค่าทางจำนวนฝุ่นเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างดีนะมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่เซฟขึ้นนั่นแปลว่าแบบบทเรียนแบบนี้สามารถให้รัฐบาลหรือใครเนี่ยเอาไปใช้กับในโมเดลอื่นได้ในประเทศในจังหวัดได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาฉันก็สรุปครับสั้นๆก็ว่าในงานเมื่อวานก็ค่อนข้างจะได้เนื้อหาเยอะแล้วสิ่งที่จะได้ว่านักข่าวไม่ค่อยจับประเด็นนี้เท่าไหร่ผมพยายามพูดเน้นหลายทีทั้งที่ผมเป็นพิธีกรผมพยายามเน้นหลายทีว่าสิ่งที่จุฬาพยายามเสนอก็คือขอให้เราเปลี่ยนเกณฑ์ค่ามาตรฐานนะครับเปลี่ยนเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยให้มันเข้มงวดขึ้นนี่คือจุดสำคัญเลยเพราะถ้าเราจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะบรรดามาตรการต่างๆที่ออกมามันกลายเป็นมาตรการที่ไฟไม่ฟังกันเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ปิดโรงงานวันนี้ปิดโรงเรียนวันนี้ฉีดน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันมาจากการที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าค่าคุณภาพอากาศประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับภาพฝุ่น PM 2.5 คือใน1กล่องขนาด1ลูกบาศก์เมตรเนี่ย1เมตรคูณเมตรเนี่ยนะครับให้มีฝุ่นเล็กๆอยู่ได้เนี่ย50ไมโครกรัมซึ่งถ้าใครได้ติดตามข่าวต่างประเทศบ้างหรือว่าใช้แอปพลิเคชันมือบนได้แอร์วิชวลเราเคยพูดกันมาหลายทีในรายการแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าทำไมจะเป็นค่าที่เป็นดัชนีอากาศของต่างประเทศ AQI เนี่ยของต่างประเทศเนี่ยของอเมริกาเป็นต้นเนี่ยโอ้อากาศประมาณนี้ขึ้นเตาแดงแล้วแต่ถ้าเป็นแอปของ Air for Thai ของกรมควบคุมมลพิษมันยังเป็นแบบตัวเขียวบ้างล่ะตัวเหลืองบ้างล่ะก็แปลว่าค่าเกณฑ์มันต่างกันเราใช้เกณฑ์ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
จะเรียกว่าอะไรกำลังพัฒนาหรือเขาจะอ้างว่าเราอ้างตัวเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็เลยได้แค่นี้แต่จริงๆแล้วประเทศอื่นเขาขึ้นไปที่ประมาณที่35นะครับเขาว่าเข้มงวดขึ้นนะเป็น35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือในนั้นมันต้องน้อยลงนะครับหรือจริงๆองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดเป็นไกด์ไลน์หมายความว่าขอเป็นเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยสุขภาพคนจะดีเนี่ยคือ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แปลว่า2เท่าของเราเลยอ่ะนะครับนะปอดคนไทยแข็งแรงกว่าองค์การอนามัยโลก2เท่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่จุฬาเสนอไปเนี่ยคือแล้วเข้าใจว่าผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวคงจะหาโอกาสทำเอกสารแล้วก็นำเสนอรัฐบาลเป็นทางการขึ้นว่าถ้าเราลดค่าเกณฑ์เมื่อกี้จาก50หรือ25เนี่ยอันนี้รับรองจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเลยเพราะว่าจะทำให้หลายหน่วยงานซึ่งวันนี้บอกโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องทำอะไรหรอกแต่จำนวนวันที่เราไม่ถึงเกณฑ์ตรงนี้นะครับถ้าเป็น50เนี่ยนะครับมันมีไม่กี่วันในประเทศใน1ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นเกณฑ์ที่35เท่าอเมริกาปุ๊บทีนี้สะดุ้งเลยครับเพราะมันจะเราจะกลายเป็นว่าเราเข้าตัวแดงหลายวันมากนะครับมากมากเลยแหละครับอาจจะเป็นหลายเดือนด้วยซ้ำนะครับนั่นซึ่งตรงนี้เป็นน่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีในการที่หน่วยงานต่างๆก็ต้องเปลี่ยน KPI ตัวเองเปลี่ยนแนวทางตัวเองเพื่อรองรับเกณฑ์นี้นะครับก็สรุปง่ายๆว่าหวังว่าการเสวนาที่จุฬาจัดไปเมื่อวานนะครับน่าจะช่วยเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินเนาะช่วยกันให้มุมมองทางวิชาการต้องมีใครกระทุ้งแรงๆซะบ้างว่าประเทศไทยต้องแก้ปัญหานี้นะครับจริงๆก็โฆษณาแถมไว้ก่อนกันว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีตอนครั้งที่23ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็มาติดตามได้แต่พอดีผมไม่ได้โดนเชิญเป็นพิธีกรอะไรก็เลยไม่ได้โปรโมทตรงส่วนนั้นนะครับต่อเนื่องจากเรื่องของเรื่องฝุ่นPM 2.5 นิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งโพสต์ไปตอนก่อนขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พูดตรงๆเลยเพราะว่าโพสต์ไปแล้วเนาะเรื่องของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ฝุ่นค่อนข้างจะสูงก็เป็นภาพที่เราก็จะเห็นแล้วก็จะแบบอีกแล้วเหรอก็คือก็เป็นท่านผู้ว่าทีมงานเอาขึ้นไปบนยอดตึกกันเป็นตึกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นเนาะแล้วก็เอาน้ำดับเพลิงเห็นชัดๆแต่หัวน้ำเพลิงจะฉีดลงมานะครับคือสิ่งที่เห็นครั้งแรกก็คือเปลืองน้ำนะครับพูดหลายครั้งนะครับไม่ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกรองอากาศยักษ์นะที่ชอบเอาไปตั้งตามที่ต่างๆแล้วก็ผมก็พยายามไปพูดว่ามันใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอันนั้นก็เหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำชัดเจนใช่ไหมบอกเครื่องกรองนิดนึงสมมติคุณนึกภาพว่าคุณมีเครื่องกรองตัวใหญ่ก็จริง 4-5 เมตรแต่อากาศมันบริหารมันมหาศาลน่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดน่ะฉะนั้นคุณดูดเข้ามาเป่าออกไปมันก็มีฝุ่นใหม่เข้ามาหลักการก็แบบเดียวกันเลยเราเอาน้ำขึ้นไปฉีดข้างบนน้ำก็ถือดูบอกคนน้ำปริมาณเยอะมากแต่ความจริงก็คือมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับอากาศทั้งหมดและที่มีฝุ่นอยู่แล้วสิ่งที่พยายามจะพูดในเชิงวิชาการคือเรามีความเข้าใจผิดกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของว่าน้ำฝนจะช่วยล้างฝุ่นลงมาได้แล้วก็ตามปริมาณของขนาดขนาดของละอองน้ำสำคัญมากในการที่จะจับฝุ่นได้มันควรจะมีขนาดใกล้เคียงกันถึงจะจับกันได้ค่อนข้างดีหลายคนไปเข้าใจผิดว่าโอ้ต้องเม็ดยิ่งใหญ่ถึงจะจับได้ไม่ใช่นะครับจริงๆมันต้องขนาดใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าน้ำที่ฉีดออกมาจากหัวฉีดดำน้ำเพิงเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับถ้าคุณจะทำได้คุณต้องทำเหมือนสำหรับเป็นเครื่องสร้างหมอกนึกภาพออกใช่ไหมครับมันเป็นฝอยๆมันต้องเล็กแบบนี้เลยครับถึงจะพอจับฝุ่นได้แต่ก็เปลืองน้ำอยู่ดีนะครับเพราะว่าปริมาณของฝุ่นมันมหาศาลมันไม่ใช่ถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีส่วนเล็กๆอยู่หลังบ้านหลังคาปิดนิดๆเนี่ยเราสเปรย์หมอกลงมาเอ้ยอย่างเงี้ยอาจจะช่วยให้สวนเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ทำให้อากาศตรงนั้นฝุ่นตรงนั้นน้อยลงเป็นไปได้แต่ขึ้นไปบนยอดตึกพ่นน้ำลงมาอย่างนี้ครับเปลืองน้ำครับทิศเปลืองน้ำมันยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเพิ่งประกาศนายกประยุทธ์เองเพิ่งพูดเมื่อวานเลยว่ายอมรับแล้วว่าปีนี้น้ำแล้งแน่ๆครับซึ่งมันน่าตกใจนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีเอลนิญโญนะครับไม่ใช่ปีที่แบบมีความแล้งเกิดขึ้นเลยมันปีนิวทรอลแปลว่าฝนตกไม่ได้นักไม่ได้ต่ำแบบน่าเกียดอะไรอ่ะอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำแน่ๆเมื่อปีที่ผ่านมาเช่นอาจจะปล่อยน้ำมากเกินไปมีการเอาไปใช้ทางการเกษตรนาปลังมากเกินไปแล้วก็น้ำไม่พอนั้นปีนี้ถ้าน้ำไม่พออีกแล้วยังมาฉีดน้ำแบบนี้อีกเปลืองสุดๆนะครับน่าเสียดายนะครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ว่าขำแล้วก็ยังไม่สุดนะครับหลายคนตามเฟซตัวผมหรือว่าเห็นข่าวแล้วผมก็คงจะเห็นอีกแล้วว่ามันมีขำกว่านั้นอีกก็คือว่าคิดกันได้ยังไงครับเห็นนโยบายที่เขาบอกจะเอาเครื่องฟอกอากาศไปตั้งบนหลังคารถเมย์ไหมครับนะฮะก็เป็นทางด้านกระทรวงคมนาคมทางรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ไอเดียมาในใจว่าเขาอ้างมาอะไรหนึ่งผมไม่อยากพูดชื่อแล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่จุฬานะครับผมออกปากหลายคนนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเป็น
เป็นคนจุฬาทำเองนี่ผมซัดไม่ยั้งแน่นะครับแต่ถ้าเป็นมหาลัยอื่นก็จะพูดก็พอประมาณนะแต่ว่าเกรงใจกันนะครับแต่โอเคก็มีมหาลัยนึงแหละนะครับแล้วก็มีอีกหน่วยงานวิทยาศาสตร์นึงซึ่งผมก็แซวไปเรียบร้อยกับพี่ที่หน่วยงานนั้นเรียบร้อยนะครับว่าเขาบอกว่าไปช่วยกันคิดให้กับทางกระทรวงนะครับลักษณะจะเหมือนกับกล่องนะครับกล่องอะไรเดียวกล่องผลไม้สักอันนึงอ่ะนึกออกไหมกล่องที่ขนผลไม้แปะอยู่บนหลังคารถในหน้ารถแล้วก็วิ่งนะครับจะให้รถวิ่งแล้วก็ดักฝุ่นไปเรื่อยไม่ใช้ไฟฟ้าฮะไม่ใช่ไฟฟ้าทำงานยังไงล่ะก็นึกภาพง่ายๆว่ากล่องนี้ก็จะเอาฟิลเตอร์ครับมาแปะไว้แผ่นกรองครับหรือถ้าใครเคยซื้อแผ่นกรอง 3M ที่บ้านคงนึกภาพออกก็เอาเป็นหน้ามาขึงแล้วก็คุณจะเอารถเมย์นะวิ่งเก็บฝุ่นไปเรื่อยๆโอ้โนนะครับคือแค่ไอเดียนี้ก็แบบก็ตกใจแล้วคิดมาได้ยังไงนะครับแล้วพอวันถัดมาจนตอนแรกไม่ได้สนใจนะตอนแรกข่าวบอกว่ากล่องนึงก็ถูกๆ500บาทแน่นอนมันไม่มีอะไรเลยมันคือกล่องแล้วก็เอาฟิลเตอร์ไปแปะวันถัดมาขสมกประกาศเด้งรับลูกเลยว่ารถรับทำได้เราสบายมากเลยเรามีรถตั้งหลายพันคันเรามาทำอย่างเงี้ยนะสบายมากเลยแค่เครื่องละ 7,500 บาทหืมเมื่อกี้วันแรกยัง500กระโดดข้ามมันมากลายเป็น7,500บาทผมว่าฮะไม่มีเครื่องไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วฉันอย่างที่หนึ่งคือโอ้โหมันดูหลอกเด็กมากอย่างที่สองคือมันก็ไม่เวิร์กยังไงมันก็ไม่เวิร์กครับคุณเอารถมาวิ่งเก็บฝุ่นในกรุงเทพมันฝุ่นมันปริมาณมหาศาลคุณนึกภาพเมื่อกี้เราเปรียบเทียบนะเหมือนกับถ้าเครื่องฟอกอากาศยักษ์สีเมฆของเขาเหมือนกับเครื่องกรองน้ำแล้วเครื่องกรองน้ำไปจุ่มในคลองแสงแสบพยายามจะดูดน้ำคลองแสงแสบขึ้นมากรองมันจะกรองแสงแสบให้มันสะอาดขึ้นได้ไหมไม่ได้นะครับถึงตรงหน้าเครื่องกรองเองมันก็จะมีน้ำดำๆเข้ามาใหม่ตัวนี้หนักกว่าเหมือนกับคุณเอากระดาษกรองสักแผ่นนึงอ่ะมาหรือสวิงอ่ะมาช้อนน้ำเสียขึ้นมาช้อนน้ำเสียขึ้นมาเรื่อยๆๆมันก็ไม่มีทางพอนะครับแล้วที่ทุกคนน่าจับพิรุธได้คือว่าไม่ใช่พิรุธหรอกเรียกว่ามันความตลกดีกว่าย้อนแย้งกันก็คือก็ตัวรถเมล์นั่นแหละคือตัวสร้างมลภาวะหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครอันนึงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถดีเซลใช่ไหมเครื่องยนต์เก่าๆด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ก็เกิน10ปีกันเลยนั้นคุณพ่นไอเสียออกมาเนี่ยมันคือตัวสร้างฝุ่น PM 2.5 แล้วคุณจะไปดักข้างบนเนี่ยด้วยกล่องเล็กๆ1กล่องเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าคนมีวิสัยทัศน์จริงนะถ้ามีทางแก้จริงถ้าเข้าใจทางวิชาการจริงสิ่งที่ต้องทําคือเลิกรถพวกนี้ได้แล้วนะครับเลิกรถพวกนี้ได้แล้วที่ปักกิ่งเขาทำอย่างแรกเลยเพื่อลดปัญหาฝุ่นPM 2.5 คือเขาหยุดวิ่งรถเมล์แม้แต่รถแท็กซี่ในเมืองปักกิ่งที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหมดเลยนะครับซึ่งรถเขาไม่ได้เก่าเลยนะครับแต่เขาหยุดวิ่งหมดเลยแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าหมดนะครับยอมลงทุนตั้งแต่แรกเลยตั้งสถานีไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็วิ่งนะครับนั้นจริงๆนี่คือเส้นทางต่างหากที่เราต้องทำนะครับคือต้องพยายามลดด้วยเครื่องรถพวกนี้เอามีเงิน 7,000 กว่าบาทก็เงินไปซ่อมรถก่อนละกันอย่างแรกนะครับซ่อมเครื่องให้มันดีซะก่อนตัวกรองนะครับตัวกรองไอเสียพวกแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ต่างๆยังจริงดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำให้เรียบร้อยก่อนถ้ามีงบกว่านั้นเปลี่ยนรถนะต้องมีแผนฮะเหมือนกับที่เราเสนอเรื่องจากการเสวนาเมื่อวานเนี่ยเราต้องมีไทม์เฟรมที่ชัดว่าใน5ปี10ปีเราจะเปลี่ยนรถของขสมกกรุงเทพทั้งหมดให้กลายเป็นไฟฟ้าให้หมดได้ภายในกี่ปีอย่างเงี้ยต้องคิดแบบนี้นะครับนะครับโอเคเราคุยแต่เรื่องพวกนั้นเดี๋ยวเราจะเครียดกันไปนะครับกับมาเรื่องเครียดๆอื่นๆดีกว่าก็คืออย่างเรื่องของกรณีโคโรนาไวรัสอีกทีนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันในวันนี้โคโรนาไวรัสมีอะไรที่อัปเดตกันบ้างนะครับก็ไปคล้ายๆขำๆตั้งแต่ว่าเปิดมาเมื่อเช้าก็มีคนร้องเรียนเข้ามาก่อนเลยว่ามีประเภทคนแชร์ข่าวปลอมเยอะแยะเลยช่วงนี้เรื่องโคโรนาไวรัสนะครับเช่นแชร์ว่าไปเป็นอาวุธชีวภาพนะอเมริกาเป็นคนทำขึ้นมามีภาพบอกว่าเจอกล่องอาวุธชีวภาพเนี่ยซ่อนอยู่ใต้กงสุลอเมริกันสถานที่เมืองอู่ฮั่นหลังจากย้ายไปแล้วนะครับเขาก็ตกใจแชร์กันใหญ่ผมก็บอกว่ามันเช็คง่ายมากเลยนะผมเข้ารูปมาเช็คแป๊บเดียวก็เจอแล้วครับว่าจริงๆแล้วมาจากเพจของรัสเซียเป็นเพจข่าวฮาๆของรัสเซียแต่เขาทำซะส่วนจริงแต่เขาก็บอกว่าเอารูปมาเนี่ยแล้วก็เขียนนะครับแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนคำอธิบายไว้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นสไตริคอลเป็นเรื่องของการล้อเลียนเสียดสีสังคมนะเพจชื่อพานอราม่าของที่รัสเซียนะครับดังนั้นถ้าใครได้รูปนี้มาเป็นรูปบนถังเหลืองๆแล้วบอกว่านี่เป็นอาวุธชีวภาพอเมริกาทำซ่อนไว้จีนเจอแล้วกำลังจะฟ้องศาลโลกเลยไม่จริงนะครับนะข่าวปลอมทั้งเน็ตในเรื่องของเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเยอะนะครับแล้วก็ต้องระวังในการแชร์ด้วยเพราะว่ารัฐบาลเขาเอาจริงเขาไปไล่จับด้วยนะครับแต่ผมบอกว่าไอ้ที่เกี่ยวที่อย่างของเรียกว่าแดงเพจของคนใกล้ชิดรัฐบาลเองที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยบอกว่าเป็นอาวุธชีวภาพเนี่ยไม่เห็นไปจับไปปิดเลยนะครับ
อันต่อมาบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดหมูระบาดในไต้หวันอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ดีก่อนด้วยว่าไข้หวัดหมูที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วอย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวบอกว่าอุ้ยเห็นไข้หวัดหมูมาก็ไม่กล้ากินเนื้อหมูอีกก็ไม่ใช่นะครับถ้ายังจำได้เมื่อตอนที่เรามีปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่2009เข้ามาเนี่ยตอนจริงๆแล้วเนี่ยชื่อไข้หวัดใหญ่2009เนี่ยต้องชื่อไข้หวัดหมูตั้งแต่แรกชื่อสวายฟลูสวายแปลว่าหมูเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอยู่เหตุการณ์ช่วงนั้นค่อนข้างเยอะแหละเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าเขาไม่ยอมให้เรียกว่าไข้หวัดหมูกลัวคนจะเข้าใจผิดกลัวคนจะไม่กล้ากินหมูเขาเลยต้องไม่ยอมรับชื่อนั้นทำให้เรื่องการรับมือในช่วงนั้นมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เราไม่ยอมรับความจริงว่าจริงๆมันเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มากคือมันข้ามจากโฮสต์คือเจ้าบ้านที่เป็นหมูเข้ามาในคนนะการรักษามันเลยยากแต่ยุคนั้นไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับบอกว่ามันก็เหมือนหวัดตามฤดูกาลมันก็เลยถ้ายังจำไม่ผิดนะครับมันก็คนระบาดค่อนข้างเยอะช่วงนั้นแล้วคนก็เสียชีวิตคนไทยช่วงแรกๆตั้ง20กว่าคนที่เสียชีวิตนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนสภาพเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลของเราเรียบร้อยอีกตัวนึงแล้วไอ้เจ้า H1N1 เนี่ยนะครับแล้วก็กระจายอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีคนที่เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงก็ฟังฤดูน่ากลัวกับโคโรนาไวรัสอีกนะเพราะว่าทุกปีก็มีคนเสียชีวิตเยอะนะครับรวมๆมันเป็นหมื่นคนนะมันเป็นหมื่นๆเหมือนกันนะครับที่เสียชีวิตกันอย่างในไทยก็หลายร้อยคนแค่ตัว H1N1 เราก็ตายเหมือนกันแต่ข่าวที่ออกมามันมาจากไต้หวันซึ่งผมไปไล่เช็คแล้วจริงๆมันเป็นข่าวจากสำนักข่าวจีนก่อนด้วยซ้ำนะจากเซาหมดเซามอร์นิ่งไชน่าใช่ไหมครับผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นของจีนนะครับอันนั้นอ่ะทศทีนะครับอันนั้นเขาเป็นคนตีข่าวนี้แรกเลยซึ่งก็มีคนเสียชีวิตด้วยโรคนี้ที่ไต้หวันก็ประมาณ50กว่าคนจริงๆถือว่าน้อยจริงๆถือว่าน้อยแต่เหมือนกับเขาไม่แน่ใจเขาอาจจะจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเขาพยายามจะห้ำกันเรื่องเกี่ยวกับโรคเขาเลยมาบลัฟกันนะครับฉะนั้นถ้าใครได้แชร์เรื่องนี้มาก็อย่าไปกลัวนะครับว่ามันเป็นโรคไวรัสอีกโรคหนึ่งเข้ามาแล้วจะเป็นอันตรายต่อคนไทยหรือเปล่าโรคมันเป็นโรคตามฤดูกาลเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสอีกอันที่น่าสนใจคือเรื่องของหน้ากากนะครับตอนนี้มีปัญหามากเลยว่าหน้ากากค่อนข้างจะขาดแคลนนะหาซื้อยากผมเองยังหาซื้อค่อนข้างยากคือผมไม่สบายผมต้องการหน้ากากใส่นี่ก็ยังเริ่มหายากแล้วใครบอกว่าซื้อกันบาท2บาทที่จุฬาผมซื้อกัน10กว่าบาททุกทีเลยอ่ะมันจุฬาขายแพงจังนะครับแต่ว่าก็คือจริงๆองค์การอนามัยโลกบอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่ได้ต้องกลัวขนาดที่ว่าโอ้ยมันระบายเราไปตามลมแล้วทุกคนจะต้องใส่หน้ากากกันหมดเลยไม่ใช่นะครับคำแนะนำพื้นฐานคือคนที่ไม่สบายนะคนที่ไม่สบายไอเจ็บคอมีเสมหะต่างๆเนี่ยก็ควรใส่หน้ากากควรจะต้องใส่หน้ากากด้วยซ้ำเพื่อว่าการกระจายโรคออกไปนะครับคนทั่วไปจริงๆไม่ได้จำเป็นต้องใส่หน้ากากการใส่หน้ากากไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันช่วยป้องกันโรคได้ดีขนาดนั้นนะครับบางทีการป้องกันตัวเองการไม่อยู่ใกล้ในที่ชุมชนก็ไม่อยู่ใกล้คนที่ไอจามการล้างมือบ่อยๆนะครับการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราป้องกันตัวจากเชื้อโรคได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณจะใส่ก็ถ้าคุณมีตังก็ใส่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นทีนี้พอกระแสตื่นกลัวมันทำให้คนมันก็กลัวกันไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยหาซื้อหาอะไรกันค่อนข้างลำบากนะครับฉะนั้นจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่นะครับถ้าต้องการเพียงแค่ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสเอาที่เป็นผ้าธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องถือเป็นกระดาษพิเศษมากหรือขึ้นมาอย่างมากก็เป็นหน้ากากอนามัยการแพทย์ที่มีการเคลือบสีอย่าลืมนะครับเอาด้านสีออกเท่านั้นไม่ใช่ด้านในนะด้านสีมันคือเคลือบพลาสติกกันน้ำเอาไว้ให้นะครับไม่ต้องใช้ขนาด N95 ก็ได้นะครับนะฉะนั้นวันนี้คงประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคนของชาวตัวรอดจากเรื่องโคโรนาไวรัสได้นะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเราหยุดยาวกว่า3วันก็คงจะต้องเดินทางให้ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์